ื่นต้องขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับและที่สำคัญขอขอบคุณเหล่าดาราศิลปินนักร้องนะครับที่วันนี้มาช่วยกันต้องใช้คำว่าทำบุญนะครับในการที่จะเพ้นตัวเคสของ iPhone นะครับซึ่งจะแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะคงจะมีความสามารถเฉพาะของตัวเองรวมทั้งผมเองก็ได้ร่วมเพ้นกับเขาด้วยนะครับแต่วัตถุประสงค์ของงานในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการเปิดตัว iPhone 4S นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พวกเรารอคอยกันอยู่แล้วก็ยังเป็นการถือว่าเปิดตัวกิจกรรมนะครับ Help Together Thai Flood เพื่อที่จะนำเอาเงินที่สามารถระดมได้จากการบริจาคหรือการประมูลเนี่ยไปให้กับสภากาชาดไทยในการที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะหยาดค่ะก็วันนี้นะคะหยาดมาเพ้นเคส iPhone นะคะสำหรับงาน True ช่วยน้ำท่วมค่ะก็ที่เลือกลายนกฮูกเพราะว่าเป็นคนที่ชอบนกมากค่ะชอบนกฮูกแล้วก็มันนกฮูกกับเป็นสัตว์นำโชคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอ่ะก็ถนัดว่านกฮูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นลายนี้นะคะแล้วอยากให้มันมีแบบสีสันวับวับหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงคนที่จะประมูลของยานะคะก็อยากให้ช่วยกันเยอะๆนะคะเพราะเหมือนกับว่าการช่วยน้ำท่วมคือเราทำได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีนี้ก็คือเราได้เคสไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากที่ประมูลนะคะแล้วก็อยากให้เก็บรักษาไว้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรา2คนก็มาทําเคสไอโฟนค่ะช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะคอนเซ็ปต์พี่อะไรคอนเซ็ปต์ของพี่ก็พบคือความหวังเพราะว่าคิดว่าเวลาที่น้ําท่วมคนจะต้องการความหวังเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ครับก็จะวาดเทียนแล้วก็เขียนคําว่าโฮปไปอย่างเงี้ยครับค่ะส่วนของมินนะคะก็คงจะเป็นหัวใจแล้วก็เป็นธงชาติก็จะได้แสดงออกถึงหัวใจของคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยกันในการประสบภัยน้ำท่วมนี้ค่ะครับผมก็อยากจะให้ประมูลกันเยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นความทรงจำด้วยว่าวันหนึ่งเราได้ทำบุญได้มาจากพวกเราด้วยได้มางานนี้และได้ช่วยกับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยครับก็อยากให้มาประมูลกันเยอะๆครับสวัสดีครับผมชินโชคกมลกิจครับและวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่งาน Let's Be Your Desire Party by True Move iPhone 4S ค่ะค่ำคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับอิสระจากเครือข่าย True Move iPhone 4S นะคะกับเครือข่าย 3G Plus ที่เร็วกว่าแรงกว่าและครอบคลุมมากกว่าทั่วประเทศค่ะวันนี้นะครับiPhone 4S นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จะตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์นะครับให้คุณได้ใช้ชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับด้วยระบบปฏิบัติการนะฮะที่ตื่นเต้นกันเหลือเกินรวมทั้งตัวผมนะฮะ iOS 5นะฮะหน่วยประมวลผลนะครับตัว Core A5 รวมถึงกล้องครับ8ล้านพิกเซล8 megapixel นะครับ8ล้านพิกเซลนะรวมถึง iCloud นะครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ส่งพลังจริงๆจะให้คุณใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดได้อย่างแน่นอนนะครับThank you.
และในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับบุคคลที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับชีวิตอิสระกับ iPhone 4S ที่เร็วกว่าแรงกว่าบนเครือข่าย 3G Plus ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยขอต้อนรับคุณสุภชัยเชียรวรรณนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับTrueMove Edge iPhone 3GSซึ่งเป็นการเปิดตัวควบคู่ไปกับกิจกรรมทางด้านของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของ Get Together Flood นะครับในวันนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากเราจะนำเอานวัตกรรมนะครับที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปหรือเปลี่ยนมติของวงการสื่อสารนะครับมาให้กับประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่เรามาช่วยกันแสดงน้ำใจซึ่งที่ผ่านมาในวิกฤตการณ์น้ำท่วมเนี่ยคนไทยก็ได้ประสบกับภัยพิบัตินะครับซึ่งไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็มีน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลแล้วก็ช่วยกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราศิลปินนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับนักร้องนะครับดาราผู้มีชื่อเสียงทุกคนเนี่ยหลายท่านได้มาช่วยกันpaint นะครับกรอบiPhone 4ซึ่งจะนำไปใช้ในการประมูลนะครับสำหรับที่จะไปช่วยเกี่ยวกับการฝันแล้วก็เป็นทุนในการที่จะไปให้กับสภากาชาดไทยนะครับและในงานนี้เองนะครับเราก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่ารายได้ที่เราได้จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับที่เราได้จากการขาย iPhone 4S 1,000 เครื่องแรกเราก็จะนำไปสมทบทุนในการบริจาคให้กับสภากาชาดไทยและก็กลุ่มพลังน้ำใจไทยนะครับในการที่จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยครับแน่นอนนะครับนอกจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่ตามมาก็คือที่เรารู้กันดีคือบิดาแห่ง Apple นะครับคือ Steve Jobsก็ได้เสียชีวิตไปนะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับ Apple นะครับแล้วก็แน่นอนครอบครัวของ Steve Jobs ด้วยในโอกาสนี้นะครับครับยังไงก็ตามชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้ iPhone 4S โดย TrueMove Edge 3G Plus เป็นนวัตกรรมที่แม้รูปลักษณ์จะดูเหมือนเดิมใน iPhone 4นะครับแต่ว่าความสามารถนั้นมากมายอย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านพิธีกรได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเราก็คงจะมีการนำเสนอให้พวกเราได้พอจะเข้าใจโดยคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปที่มีประสิทธิภาพสูงมากถ่ายวิดีโอในระบบ HD ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Voice Search หรือที่เราเรียกว่า Siriซึ่งก็เป็นชื่อที่ยูนิคนะครับแล้วเราคงจะเป็นชื่อที่ติดปากกันในขั้นต่อไปและคงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนมิติของไลฟ์สไตล์ของพวกเราในขั้นต่อไป